รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcot HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทคารวะ6จำกัดเสนอรายการอาหารแบบเวิร์กๆกับแม่ครัวนักชิมหัวซีและมีสไลมาดามตวงเองค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันฮาโลวีนค่ะเพราะฉะนั้นเมนูที่มาดามตวงนำเสนอคุณผู้ชมวันนี้ค่ะมีเมนูที่เฉลิมฉลองวันฮาโลวีนแบบสนุกสนานสไตล์ของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถจะติดต่อมาดามตวงได้ค่ะผ่านทาง Facebook หรือ Instagramมาดามตวงค่ะแล้วก็ดูสูตรอาหารนะคะที่เว็บไซต์ www.madamtuong.com ค่ะคุณผู้ชมสามารถจะดูรายการซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ผ่านทาง YouTube มาดามตวงค่ะขอกระซิบเล็กน้อยค่ะว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะอร่อยร้อยล้านกับมาดามตวงฟู้ดเวิร์คค่ะสามารถที่จะนำแถบสีส้มนี้ไปแลกรับประทานขนมเบเกอรี่ฟรีๆนะคะที่ร้าน Rosemary by มาดามตวงอยู่ที่ทองหล่อซอย11ค่ะโครงการ The Taste ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะได้ลายเซ็นมาดามตวงนะคะมาดามตวงพร้อมเซ็นให้ค่ะที่ร้าน Rosemary เลยค่ะและช่วงนี้ค่ะไปพบกับร้านอร่อยสไตล์มาดามตวงค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF และช่วงมาตามตวงวันนี้ค่ะมาดามตวงก็มาอยู่ที่โรงแรมอนันตราสยามค่ะวันนี้ค่ะคนที่รักเนื้อห้ามพลาดค่ะเพราะว่าที่ห้องอาหารเมดิซินแห่งนี้ค่ะเขามีเนื้อเรียกว่าพรีเมียมจริงๆค่ะตามมาดามตวงไปเลยค่ะว่าเนื้อที่นี่หน้าตาอย่างไรแล้วจะอร่อยขนาดไหนไปกันค่ะมาดามตวงขอเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะจะเป็นสแกลล็อปหรือว่าหอยเชลล์เนี่ยค่ะเขาจี่กระทะมานะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่มากับวิทพีพูเรก็คือตัวถั่วหวานเนี่ยแล้วเขาก็จะไปบดค่ะที่นี่ค่ะเขามีสูตรพิเศษก็คือใส่ด้วยชาโคหรือว่าเป็นผงถ่านจากมะพร้าวค่ะสแกลล็อปเนี่ยค่ะจากฮอกไกโดเนี่ยจะมีรสชาติเฉพาะของเขาเลยคือมีความหวานแล้วก็ความหอมเนื้อสแกลล็อปเนี่ยจะนุ่มส่วนตัวสวีทพีพูเรค่ะทั้งหวานทั้งมันและจานนี้ค่ะเป็นสโมกฟัวกราค่ะเข้ามารมควันค่ะแล้วก็ทำสลัดค่ะแล้วก็มีส้มมีผักองไดฟ์แล้วก็มีถั่วเป็นถั่วกรีนบีนส์ค่ะส่วนน้ำสลัดตัวนี้ค่ะเป็นวอลนัทเดรสซิ่งค่ะสลัดที่อร่อยค่ะจะต้องมีรสสัมผัสความแตกต่างในจานหนึ่งค่ะมีทั้งกรอบมีทั้งนุ่มต้องเรียกว่าจานนี้เนี่ยครบสูตรแล้วก็เป็นจานที่เรียกน้ำย่อยอยากให้ทานจานต่อไปอีกแล้วค่ะและจานต่อไปเนี่ยค่ะเป็นสเต็กเนื้อสันในแบบเทนเดอร์ลอยค่ะแล้วเขาก็ท็อปมาด้วยเจ้าฟัวกราหรือตับเป็ดเนี่ยค่ะแล้วก็เห็ดป่าเฉพาะฤดูกาลนี้เห็ดที่ชื่อว่าแชนเตอเรลจากฝรั่งเศสค่ะจะทานเนื้อสเต็กแบบคุณภาพทั้งทีก็ต้องมีมีดแบบได้คุณภาพนะคะแหมทำยังกับกระบี่นี่ไร้เทียมทานจริงๆค่ะเนื้อนุ่มมากแล้วก็หอมค่ะเจ้าเห็ดแชนเตอเรลเนี่ยเขามีกลิ่นเฉพาะของเขาเป็นเห็ดป่าชนิดหนึ่งมีราคาแล้วก็เฉพาะฤดูกาลนี้จริงๆกรุบกรอบต้องบอกเลยคุณภาพสุดยอดอร่อยมากค่ะและจานต่อไปค่ะคุณผู้ชมจานที่เรียกว่าโทมาฮอคค่ะเป็นเนื้อซี่โครงเขาบอกว่าถ้าเนื้อถ้าทานดีที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเนื้อส่วนลิบแต่ยิ่งได้อร่อยไปใหญ่แล้วก็คือติดส่วนที่เป็นกระดูกตัวนี้จะมีมันแทรกมีมันแทรกพอถึงเวลาทานเนี่ยตรงต้องเปลี่ยนมีดใช่ไหมคะก็ถ้าสเต็กก็ควรจะมีมีดสำหรับทานสเต็กโดยเฉพาะถ้าเป็นมีดลักษณะอย่างเงี้ยจะช่วยในการเลาะเนื้อตรงกระดูกได้ดีโดยปกติแล้วเนื้ออร่อยค่ะเราเกือบไม่ต้องใช้อาศัยซอสเลยก็ได้เนาะใช่ค่ะถ้าเนื้อมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยรสชาติเนื้อดีอยู่แล้วก็ทานเนื้อแบบว่าแค่โรยเกลือพริกไทยก็ได้ใช่ไหมฮะเกลือของที่นี่ค่ะเขาก็จะมีเกลือมาให้เลือกถึง4แบบค่ะเกลือจากฝรั่งเศสหรือว่าดอกเกลือเขาเรียกเฟอร์เดอร์เซลค่ะแล้วก็เกลือสีดำนี่ค่ะลาวาซอลกับ
ฮาวายแล้วก็อันที่3นี้ค่ะจะเป็นเฟลกค่ะเป็นผลึกเกลือเกล็ดเกลือแล้วก็จะมีอันนี้เกลือสีชมพูฮิมาลายาพิงค์ซอลค่ะเวลาเสิร์ฟเนื้อแบบนี้ใช่ไหมคะเชฟก็จะต้องมีมิ้นท์เจลลี่มีมัสตาร์ดมีทั้งแบบที่มีเกรนมัสตาร์ดอีกอันคือดีจองมัสตาร์ดอุ้ยเนื้อเสร็จแล้วค่ะมาดามตวงว่าเนื้ออร่อยเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่การคุกให้ได้ความสุกเนี่ยพอดีเนื้อที่เราใช้ที่เนี่ยจะเป็นเนื้อชิลทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วแล้วในลักษณะของการที่ย่างเนี่ยเราใช้ถ่านชาโคลเพราะฉะนั้นจะช่วยเรื่องกลิ่นเรื่องความหอมเนาะใช่เนื้อปกติแล้วว่าย่างเนี่ยเนื้อเขาจะหดตัวลงทำให้เลือดกระจุกตัวแต่ถ้าเราเลสทิ้งไว้สักนิดนึงมันจะทำให้เลือดกระจายทำให้มีลักษณะสีของสเต็กเนี่ยแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่ในเนื้อแล้วก็ซอสนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะข้นมากค่ะเวลาเสิร์ฟมาแบบนี้ค่ะเชฟถ้าเราจะทานเนื้อไซส์เนี้ยอย่างทอมาฮอคเนี่ยค่ะทานกี่คนคะเนี่ยก็ถ้าโดยทั่วไปก็แนะนำก็คือ2ท่านขึ้นไปหรือถ้ามาเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือมาแชร์ลิงทานกันอร่อยมากๆค่ะคือความหอมของเนื้อแล้วผสมกับกลิ่นหอมของซอสนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ลาซอสก็ยังได้แต่เชฟทำซอสได้เข้มข้นขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ทานซอสมันเสียดายจริงๆอร่อยมากๆเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวปล่อยมาดามตวงเอนจอยกับเนื้อนะคะเดี๋ยวเชฟขออนุญาตไปดูดีเซอร์ให้ละกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มาดามตวงขอเลือกวันนี้เป็นลาวาซอลค่ะมาใส่เพิ่มความกลมกล่อมเพิ่มรสชาติให้เนื้อมีความเค็มอีกนิดนึงค่ะต้องบอกเลยว่าหอมมากแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็เค็มพอดีค่ะใครชอบทานเนื้อเนี่ยสวรรค์จริงๆค่ะเมื่ออิ่มของข้าวค่ะตอนนี้ถึงเวลาของหวานค่ะนี่ I like berries ครับ I like berries ค่ะ I like you too เป็นเมนูของหวานแบบผลไม้ถูกใจสาวๆอย่างเรานะคะคุณผู้ชมในจานนี้มีตั้งแต่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่แบล็คเบอรี่เรียกว่าครบมาเลยค่ะเป็นอีกมื้อหนึ่งค่ะที่มาดามตวงมีความสุขมากค่ะถ้าคุณชมอยากมาชิมอาหารแบบมาดามตวงแบบนี้ค่ะมาได้ค่ะที่ห้องเมดิสันค่ะของโรงแรมอนันตราสยามค่ะอยู่ที่ถนนราชดำริค่ะรับรองค่ะว่ามาที่นี่นะคะจะอิ่มอร่อยและมาดามตวงก็ขอยืนยันค่ะว่าห้องอาหารเมดิสันของโรงแรมอนันตราสยามแห่งนี้จริงๆค่ะและช่วงหน้าไปพบกันในครัวของมาดามตวงค่ะรอสักครู่เดียวค่ะวันนี้มาดามตวงแวะมาแจ้งข่าวบอกกล่าวกันว่าร้านซาโบเต็นร้านหมูทอดทงคัตสึจากญี่ปุ่นขวัญใจมหาชนเขาย้ายร้านใหม่แล้วนะคะแต่คงความอร่อยสุดๆเช่นเดิมเมนูหมูสันนอกทงคัตสึที่เกล็ดขนมปังใช้ขนมปังปนสูตรพิเศษกรอบเบาฟูไม่อมน้ำมันที่นี่ข้าวญี่ปุ่นซุปปูเจียวสลัดกล่ำปลีซอยละเอียดยิบน้ำชาให้ทานกันแบบไม่อั้นและยังมีเมนูอื่นเช่นปลาแซลมอนเนื้อปูกุ้งทอดอื่นๆอีกมากมายอ้ออย่าลืมแวะมาที่ร้านซาโบเต็นเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3บอกกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปผิดร้านนะคะการเดินทางสุดพิเศษกำลังเริ่มขึ้นกับร้านอาหารร้านแรกในชีวิตที่รวบรวมความรักและความฝันไว้ที่นี่กับเมนูอร่อยได้คุณภาพโดยวัตถุดิบชั้นเลิศเกรดพรีเมียมพิถีพิถันทุกขั้นตอนการปรุงเสมือนมาทานอาหารที่บ้านมาดามตวงและจิบชายามบ่ายบรรยากาศสวยๆพร้อมกับเบเกอรี่สไตล์โฮมเมดเมนูแปลกใหม่แบล็กเมจิกขนมปังดำเนื้อนุ่มไส้ชีสเค้กลอดช่องน้ำกะทิอบควันเทียนปลาซีบีมสดจากฝรั่งเศสอบราดซอสเลมอนบัตเตอร์เปิดให้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โรสแมรี่บายมาดามตวงทองหล่อซอย11โรสแมรี่บายมาดามตวงค่ะ